สมาคมสกีไทยนะคะปลื้มปตทหนุน15ล้านสารต่องานข้ามปีตั้งเปลาหานักกีฬาสกีและสโนโบอร์ดสายเลือดไทยหรือลูกครึ่งเข้ารับใช้ทีมชาติสร้างผลง,งานในเอเชียนเกมส์ฤดูหนาว2021และโอลิมปิกฤดูหนาวปี2022ที่กรุงปักกิง่งดรปียสวัร์ อมรน,นันนาย,ยกสมาคมกีฬาสกีและสโนโบอร์ดแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยว่าหลังจากที่ผ่านมาแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวครั้งที่23พยองชังเกมส์2018ที่ประเทศเกาหลีใต้ระหว่างวันที่9ถึง25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งนับว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่สำคัญของสมาคมได้รับการสนับสนุนจากบริษัทปตทจำกัดมหาชนมาอย่างต่อนเนื่องนับตั้งแต่เอเชียนเกมส์ฤดูหนาวปี2017ที่ประเทศญี่ปุน่นจนถึงทุกวันนี้นะคะกีฬา วินเทอร์เกมส์เป็นที่น่าสนใจของคนไทยเพิ่มมากขึ้นจากการที่มีนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันถึง4คนประกอบไปด้วยมักและคาเลนจันเหลืองนิโคล่าซานนและอเล็กเซียเชนคิว ทำให้ทางสมาคมกีฬาสกีได้เริ่มวางแผนสำหรับระยะ3-4ปีข้างหน้านี้เพื่อมีการเฟ้นหาหนักกีฬาไทยเพิ่มเติมในการลงแข่งขันในวินเทอร์เกมส์ใหญ่2รายการด้วยกันคือเอเชียนเกมส์ฤดูหนาวปี2021ซึ่งยังไม่ได้ระบุเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันและโอลิมปิกฤดูหนาวปี2022ที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนและมีการเผยแพร่กีฬาประเภทนี้ให้คนไทยได้รู้จักกันมากขึ้น นอกจากนี้บริษัทปตทจำกัดมหาชนที่ได้ให้การสนับสนุนเงิน15ล้านบาทนับตั้งแต่เอเชียนเกมส์รุ่นหนาวปี2017ที่เมืองซัปโปโ,ปโรประเทศญี่ปุ่นจนถึงพยองชังเกมส์ที่ผ่านมาทำให้ทางสมาคมทำงานได้รวดเร็วขึ้นรวมถึงได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติและกระทิงแดงอีกด้วย